บัติการเรื่องการไหลข้ามฝ่ายสังคมอุปกรณ์ประกอบด้วยฝ่ายชนิดต่างๆฝ่ายสามเหลี่ยมกว้างฝ่ายสามเหลี่ยมแคบฝ่ายสี่เหลี่ยมหน้ากว้างฝ่ายสี่เหลี่ยมหน้าแคบเกจวัดระดับน้ำเวอร์เนียร์นาฬิกาจับเวลาและโต๊ะชลศาสตร์โต๊ะชลศาสตร์ประกอบด้วยสวิตช์เปิดปิดปั๊มน้ำวาล์วปรับอัตราการไหลเกจวัดปริมาตรน้ำรางน้ำและอ่างเก็บน้ำขั้นตอนในการทดสอบเริ่มจากการติดตั้งฝายที่ทายน้ำออกของรางน้ำจากนั้นตั้งระดับเกจวัดระดับน้ำที่สันฝายให้เป็นศูนย์ย้ายเกจวัดมาที่กึ่งกลางรางน้ำปรับความสูงของเกจวัด3.5 เซนสำหรับฝายสามเหลี่ยมและ 1.5 เซนสำหรับฝายสี่เหลี่ยมลองซ้ำโดยเพิ่มความสูงของเกจวัดขึ้นทีละ 0.5 เซนติเมตรทำจนครบ5ครั้งจากนั้นทำการเปลี่ยนฝายทดลองใหม่จนครบทั้ง4ฝาย